เอ้าเราก็ได้มาดูเมเปิลเป็นสีแล้วเห็นหน่อยทั้งหนาวก็ดีถ้าจะเดินจากทางนู้นอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ร้อยเมตรฟ้าน้ำใสได้บรรยากาศมากครับทางนี้เป็นทางรถไฟแต่เดี๋ยวเราจะเดินตามเข้าไปหมู่บ้านเก่าๆตรงนี้เพราะมันเย็นแล้วทีเรามาถึงประมาณ5โมงต้นๆอากาศอุณหภูมิที่ป้ายเขาบอกไว้10องศาก็ใส่เสื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งฝนตกพรำๆแต่ไม่เดือดร้อนคือไงมาตั้งขนาดนี้แล้วก็ต้องไปต
ั่นคือนิตยากับกล้องตัวเก่งนี่เอาตัวนี้เดินไปท้ายหมู่บ้านมาแล้วก็เดินกลับฝนก็ยังพรมๆเท่าๆเดิมไม่ได้มากได้น้อยกว่ากันเท่าไหร่มาเดินในนี้มันจะมีรถมาเป็นระยะระยะเราก็ต้องคอยหลบกลางวันเหมือนไม่รู้จะอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมก็เลยเดินไปก่อนมีนกฮูกอยู่ข้างล่างสะพานไหนโค้งโค้งเดินไปทางนี้ฮะโอเคเราเดินไปสะพานโค้งกันตรงนี้เป็นสะพานโค้งแต่ฝนตกกลับมากแล้วเราต้องเดินกลับไปที่รถก่อน